ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่23เมษายนหมาแก่เผยเบื้องหลังสามก๊กในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขัดแย้งกันถึง3ก๊กทีเดียวคุยข่าวยามค่ำวันนี้มี3ข่าว Exclusive เรื่องแรกศึกเมียวดีฟังความจาก KNU และ NUG ในศึกเมียวดีเรื่องที่2ดนายเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่หลังจากกลับจากฟักฟื้นร่างกายมาเปิดเบื้องหลังความขัดแย้งของ3ก๊กสีกากีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเรื่องที่3แค่คำพกาออกมาฟาดสิโรจน์ค้ามไพบูลย์วันก่อนวันนี้สิโรจน์ค้ามไพบูลย์สวนผมไม่กระจอกอย่างนั้นและบก.รายจุดออกมาพูดถึงไวท์ทีวีแค่คำพกาให้ของลับหน้าตาเฉยและข่าวสั้นเพื่อนของเราเพื่อพ่อการละคร EP 46ตอนที่34และสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นวันนี้รีรันพรุ่งนี้อีกวันเป็นวันสุดท้ายที่จะรีรันนะครับแล้วก็ต้องรอตอนใหม่ในเช้าวันจันทร์เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกับคุยข่าวยามค่ำประจำวันสถานการณ์การสู้รบที่เมียวดีนั้นไปฟังความเห็นของ KNU และ NUG รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นที่ KNU กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNUKNU ยืนยันว่ากองทัพพม่ายังไม่สามารถฝ่าแนวรบสู่เมียวดีได้เผยทำลายรถถังของตัสมาดอร์มีผู้หนีภัยนับพันอพยพกลับหลังจากเหตุการณ์ไม่รุนแรงผู้ว่าการจังหวัดตากยืนยันว่าสมัครใจกลับเองทางด้าน NUG ขอบคุณรัฐบาลไทยพันเอกเนตาตูผู้บังคับการหน่วยยุทธวิธีกองพลที่6กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU เปิดเผยว่าทหารพม่ายังไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของทหารกองกำลังผสมที่ก๊อกกะเรมาได้โดยทหารของ KNLA และกองกำลังผสม PDF วางกำลังป้องกันเมืองเมียววดีอย่างเต็มที่และ KNLA ยึดรถถังพม่าได้จากปฏิบัติการที่ก๊อกกะเรดังนั้นกระแสข่าวที่ระบุว่าทหารเมียนมาฝ่าแนวกั้นเข้ามาได้จึงไม่เป็นความจริงผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตากเวลา 18:00 นมีผู้หนีภัยการสู้รบอพยพมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่20หลังเหตุประทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายต่อต้านกับทหารพม่าที่ทหารสะพานไทยมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2มีผู้อพยพมายังประเทศไทยเกือบ 3,000 คนทางการไทยจัดพื้นที่ปลอดภัย4แห่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เนื่องจากตลอดทั้งวันไม่มีสถานการณ์การสู้รบผู้อพยพบางส่วนต้องการเดินทางกลับไปดูบ้านเรือนในเมียวดีและเป็นห่วงคนที่ยังอยู่ที่บ้านจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปโดยสมัครใจนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าผู้หนีภัยการสู้รบที่เดินทางกลับต้องสมัครใจกลับเท่านั้นทางการไทยจะไม่ผลักดันกลับไปหากยังไม่ปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดชายแดนเป็นห่วงบ้านและเห็นว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงจึงขอเดินทางกลับแต่หากมีเหตุฉุกเฉินไม่ปลอดภัยก็จะอพยพกลับมาในทันทีซึ่งทางการไทยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ส่วนคนที่เหลืออีกฝ่า 1,000 คนยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจนฝ่าจะมั่นใจในสถานการณ์ทางด้านศูนย์สั่งการชายแดนไทยจังหวัดตากได้รายงานสถานการณ์ว่าวันที่21เวลา 19:00 นระบุว่าตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่21มีเหตุประทะกันในฝั่งเมียนมาห่างจากชายแดนไทยประมาณ12กิโลเมตรระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังฝ่ายต่อต้านประทะอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้ทั้งอากาศยานความเร็วสูงอากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิดบริเวณบ้านปางการอำเภอเมียววดีตรงข้ามบ้านริมเมยตำบลท่าสายรวดและสะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่เยปูเมียววดีตรงข้ามวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายรวดเวลา 4:30 นถึงตอนเช้า 9:00 นมีการประทะกันในฝั่งเมียนมาห่างจากชายแดนไทยประมาณ 2-3 กิโลเมตรใช้ทั้งปืนกลเล็กปืนซุ่มยิงอากาศยานต่างๆปะทะอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาศูนย์สั่งการระบุว่าผู้ที่หนีภัยความไม่สงบมีความกังวลใจพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ไทยจากเดิม7พื้นที่คงเหลือประมาณ3พื้นที่มีผู้หนีภัย 1,631 คนรายละเอียดพื้นที่ปลอดภัยก็คืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตำบลท่าทรายรุจจิรา763ท่าข้ามสินค้า35 791บ้านหนองหลวงอุ้มผากจังหวัดตาก77คนกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้เปิดรับบริจาคสิ่งจำเป็นให้กับผู้หนีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมณสำนักงานทำบัตรผ่านแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำหรับคนที่ต้องการบริจาคให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์055-532-35ขณะที่รัฐบาลเงา NUG ออกแถลงการถึงรัฐบาลไทยระบุเนื้อหาสำคัญว่าการต่อสู้ที่ทวีความรุนแรงที่เมียววดีสร้างความเสียหายให้กับพลเรือนทำให้ประชาชนอพยพหนีข้ามฝั่งมาที่แม่สอดและทาง NUG ขอขอบคุณอย่างยิ่งในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีโดยรัฐบาลทหารพม่ามุ่งโจมตีพลเรือนมากขึ้นคาดว่าประชาชนจะหนีข้ามมาฝั่งชายแดนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงขอเรียกร้องให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่พักอย่างเร่งด่วน NUG พร้อมด้วยองค์กรชาติพันธุ์พร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของ NUG ได้บอกว่าไม่วันที่ตัดมาดอหรือSAC สภาบริหารแห่งรัฐจะส่งทหารราบยึดคืนเมียววดีเชื่อว่ากองทัพพม่าเปิดศึกหลายด้านกำลังไม่เพียงพอและขาดคำอธิบายสำหรับทหารว่าลบไปเพื่ออะไรขณะนี้กองกำลังผสมฝ่ายต่อต้านยังเหนียวแน่นยังยันแนวรบไม่ให้เข้าเมียววดีไว้ได้นายเนโพรันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่าหรือรัฐบาลเงา NUG ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การสู้รบที่เมียววดีตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากว่ากองกำลังประชาชน PDF ร่วมกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งได้ยึดเมืองเมียววดีจากสภาบริหารแห่งรัฐพม่า SNC ว่าปฏิบัติการครั้งนี้กองกำลัง PDF ภายใต้กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเงาได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับ KNLA และกองกำลังต่อต้านร่วมกันมาตลอดกองกำลังฝ่ายต่อต้านพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดเมียววดีให้ได้เบ็ดเสร็จโดยเมียววดีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าของพม่าที่ไม่อาจสูญเสียได้ดังนั้นรัฐบาลทหารของมินอองไลจึงระดมสรรพกำลังในการเอาคืนซึ่งฝ่ายต่อต้านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกองกำลังของ SAC แต่อย่างใดเพราะเชื่อว่าสามารถสกัดกั้นได้แต่ที่แก้ไม่ได้คือกองกำลังพม่าส่งอากาศยานมาทิ้งระเบิดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนดังนั้นหากเป็นการสู้รบระหว่างทหารต่อทหารกองกำลัง KNLA และ PDF สามารถปฏิบัติการได้แต่การส่งเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดเป็นการทำร้าย
ข่นฆ่าประชาชนเราคำนึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนเป็นหลักกองทัพพม่าส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาเพิ่มแต่ถูกกองกำลังผสมสกัดไว้ที่เมืองก๊อกกาเรขณะเดียวกันในพม่ามีการสู้รบหลายพื้นที่ตัสมาดอกำลังเผชิญศึกหลายด้านพร้อมกันตนไม่คิดว่ารัฐบาลทหารพม่าจะมีการสามารถที่จะส่งกำลังมาเพิ่มได้อย่างเพียงพอเห็นได้จาก SAC เน้นทางการโจมตีอากาศยานเป็นหลักเพราะกำลังทหารราบไม่เพียงพอขณะที่ทหารพม่าหลายต่อหลายพื้นที่ต่างยอมแพ้วางอาวุธให้กับกองกำลังปฏิวัติดังนั้นกำลังพลของรัฐบาลทหารลดลงอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดกองทัพพม่าไม่มีคำอธิบายต่อกำลังพลว่าสู้เพื่ออะไรลบไปทำไมเพราะกองทัพมีหน้าที่ต้องปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่ากองทัพ SAC เข่นฆ่าประชาชนของตนเองเมื่อเป็นทหารแล้วทำร้ายประชาชนแต่ตอบตัวเองไม่ได้จึงเห็นได้ชัดว่าหลายพื้นที่ทหารพม่ายอมแพ้แบบง่ายๆเพราะสูญเสียเหตุผลในการเป็นทหารแล้วประเทศของเราเป็นพื้นที่สงครามทั้งรัฐยะไข่คชินมะแกวสกายเชื่อว่าการส่งทหารราบมาที่เมียวดีเราต้องการให้มีการแทรกแซงโดยการยุติการขายน้ำมันให้เครื่องบินรบพม่าซึ่งน่าจะทำให้มีความหวังมากขึ้นเราต้องหาทางกดดันเรื่องนี้ขณะเดียวกันในเมียวดีเรามองว่าเป็นรัฐบาลสหพันธ์ประชาธิปไตยหากสำเร็จ KNU จะปกครองท้องถิ่นในเมียวดีโดยNUG จะไม่ยุ่งกับการบริหารจัดการอย่างไรก็ตามในเมียวดีไม่ได้มีกองกำลังแค่ KNLA ยังมีกองกำลัง PDF ซึ่งเคยถูกบังคับบัญชาโดยกองทัพพม่าเราต้องทำงานร่วมกับทุกกลุ่มเพื่อปกครองเมียวดีและโน้มน้าวให้ BGF มาร่วมกับกองกำลังปฏิวัติเมื่อถามถึงจุดยืนของ NUG กับแหล่งอาชญากรรมริมแม่น้ำเมยทางโฆษก NUG กล่าวว่าธุรกิจสีเทาเหล่านี้ผิดกฎหมายเราไม่ยอมรับธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นในยุคเผด็จการทหารพม่าและจะต้องไม่มีอีกต่อไปสำหรับความคืบหน้ากรณีที่กองทัพพม่าส่งกองกำลัง3กองพลบุกยึดคืนเมียวดีขณะนี้เคลื่อนพลอยู่ในเขตก๊อกกะเรมีการสู้รบอย่างดุเดือดกองกำลังผสมและฝ่ายต่อต้านยังคงป้องกันแนวไม่ให้ทหารพม่าเข้ามายังเมวดีไว้ได้ซึ่งทางกองทัพพม่าส่งอากาศยานทิ้งระเบิดเพื่อเปิดทางให้ทหารพม่าบุกเข้ามาตามถนนสายเอเชียแต่ก็ยังไม่สามารถทำการได้ในช่วงค่ำศูนย์กลางการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการประจำวันระบุว่าเมื่อเวลา 1:30 นมีการประทะกันในฝั่งเมียนมาห่างจากชายแดนไทย12กิโลเมตรระหว่างกองกำลังฝ่ายต่อต้านและทหารเมียนมาประทะอย่างต่อเนื่องและระหว่างเวลา 6:00 นถึง 18:00 นมีการประทะในฝั่งเมียนมาห่างชายแดนไทยประมาณ 4-10 กิโลเมตรมีการใช้อาวุธหนักบริเวณบ้านผารูเมืองเมียววดีตรงข้ามบ้านหมื่นรือชัยอำเภอพบพระตำบลพบพระไม่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและประชาสินของประชาชนขณะเดียวกันด่านชายแดนด่านที่1เปิดตามปกติส่วนฝั่งเมียนมาปิดชั่วคราวเนื่องจากระบบขับคล่องเช่นเดียวกับด่านที่2ปิดชั่วคราวขณะนี้ผู้หนีภัยสู้รบชั่วคราวมีจำนวน983คนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่แม่สอดเพื่อติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากศึกเมียววดีนะครับวงการสีกากีที่ประทุมวันสั่นสะเทือนเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งเคยเป็นรองผู้บัญชาการอาวุโสลำดับที่4มาขัดแย้งกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับที่1งานนี้ช้างชนช้างแต่แล้วไปมาเศรษฐาทวีสินออกคำสั่งเด้งทั้งสองคนไปประจำสำนักนายกตั้งกรรมการสอบกำหนด60วัน
แต่ผลสอบยังไม่แล้วเสร็จอยู่ๆส่งตัวโจ๊กกลับไปถูกปลดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่โจ๊กหลังพิงฝางานนี้ไม่ยอมสู้ยิบตาวันนี้ดนายเอกมหาสวัสดิ์เปิดเบื้องหลังสามก๊กในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปู่แอดจนตอเอามาฝากกันนะครับเห็นว่าน่าสนใจมากทีเดียวประเด็นนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับมีเรื่องให้แฉเยอะตำรวจมีเรื่องให้แฉเยอะหลายพื้นที่หลายโซนด้วยจับตรงไหนก็เจอเออเจ้าหน่วยนี้มั้ยหน่วยนี้หรือหน่วยนี้เออพี่นายบอกเจ้าหน่วยไหนจับฉลามก่อนไหมเออจับตรงไหนก็เจอเอางี้ดีกว่าเลือกประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์ด้วยความเคารพนะเวลาเรามองเข้าไปในแวดวงตำรวจเราได้เห็นความขัดแย้งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รุนแรงด้วยถ้าชั้นเดียวเชิงเดียวเราอาจจะได้เห็นแค่ภาพความขัดแย้งระหว่างผบ.ต่อสั่งกับรองโจ๊กผบ.ต่อกับรองโจ๊กแต่ด้วยความเคารพถ้ามองในเชิงวิเคราะห์สักนิดหนึ่งเราจะได้เห็นภาพตะลุมบอลมวยหมู่หลายขั้ว power play สองหน้าซ่อนดาบท่านไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่ระหว่างผบ.ต.กับรองโจ๊กแต่ในเส้าของความขัดแย้งในแวดวงตำรวจมันมากกว่านั้นพูดกันตรงรากของผบ.แป๊ะก็ยังเยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอำนาจแฝงอีกหนึ่งคู่อำนาจที่ทะเมินอยู่ในโครงสร้างตำรวจก็มีมากกว่านั้นเยอะ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 รากที่ยังเล็กอยู่ในองค์กรตำรวจสายของผบ.แป๊ะใหญ่นะกว้างนะยังลากนะยังลากเขาเรียกว่ายังลากลึกนะยังลากลึกนะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งคู่อำนาจที่อยู่ในองค์กรตำรวจมันตะลุมบอลมันเป็นมวยหมู่แต่ตัดกลับมาเฉพาะตรงนี้ก่อนผบ.ต่อกับรองโจ๊กเกิดอะไรขึ้นพูดกันแบบเป็นธรรมชาติเลยนะค่ะครั้งแรกเขาพูดกันว่าผบ.ต่อก็พยายามที่จะโยนหินถามทางเรื่องของการต่ออายุราชการอ๋อเคยได้ยินไหมมีคนมากระซิบเหมือนกันยิ้มปากเหมือนกันมีคนมาฝากยิ้มปากเหมือนกันเคยได้ยินไหมได้ยินสองปีใช่สองปีครั้งแรกอาจจะไม่ใช่ฝีมือของผบ.ต่อแต่คนในเครือข่ายคนในเครือข่ายของผบ.ต่อโยนหินถามทางไปทางทำเนียบค่ะอยากจะต่ออายุราชการผบ.ต่ออีกสักสองปีเพราะจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนปีนี้แต่ทางทำเนียบไม่เล่นด้วยไม่มีสัญญาตอบรับทางทำเนียบไม่เล่นมันไม่แค่นั้น อยู่ๆเลขาครม.คุณนัจจารีค่ะอนันตสินทำหนังสือเวียนให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบรวมถึงเวียนมาถึงตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแจ้งเพื่อทราบข้อบัญชาข้อสั่งการของท่านนายกเศรษฐาท่านนายกได้มีบัญชาได้มีข้อสั่งการได้มีดำริกลางที่ประชุมครม.สั่งการว่าจะไม่มีการต่ออายุข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สายบริหารในทุกกรณีแล้วมันก็ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมพี่ดนายจำได้ว่าวันนั้นมีประเด็นนี้มายังถามพี่ดนายคือมันต่อได้ไหมอ่ะครั้งหนึ่งคือจริงๆในแวดวงราชการในแวดวงราชการจะมีข้าราชการอยู่2กลุ่มที่มีการต่ออายุกันไปเรียบร้อยแล้ว1ศาลค่ะ2อัยการศาลกับอัยการเนี่ยเขาไม่ได้เกษียณ60เหมือนสายอื่นๆใช่อันนี้เขาเกษียณ65ค่ะสมมติว่าเป็นอัยการสูงสุดตำแหน่งบริหารใช่มั้ยใช่ค่ะจะเกษียณจากอัยการสูงสุดก็คือตอนอายุ65ใช่ค่ะแต่ถ้าประสงค์จะยังรับราชการต่อก็ได้สามารถอยู่ต่อได้จนกระทั่งถึงอายุ70ศาลก็เหมือนกันแต่มีเงื่อนไขเดียวต้องออกจากตำแหน่งบริหารใช่จะไม่อยู่ไปเป็น
อัยการอาวุโสผู้พิพากษาอาวุโสหรืออัยการอาวุโสไม่มีอำนาจสั่งการไม่มีอำนาจบริหารแต่ข้าราชการพลเรือนอื่นๆไม่เคยมีใช่ไหมกระทรวงทบกคุณจำได้วันนั้นถามพี่นันท์แต่ครั้งหนึ่งนายมีไหมอ่ะราชการต่อได้หรอแต่ครั้งหนึ่งเมื่อซักในยุคของลุงตู่นี่แหละค่ะในยุคของลุงตู่อ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคของลุงตู่ก็มีดำริที่จะแก้กฎหมายเปิดช่องให้สามารถต่ออายุราชการระดับบริหารค่ะเป็นการทั่วไปค่ะแต่ภายใต้ดุลพินิจนั้นไม่ใช่อัตโนมัตินะอ๋อไม่ได้ทุกตำแหน่งทุกคนทีนี้ท่านนายกทางทำเนียบก็สวนเปรี้ยงเลยเลขาครม.ก็ทำสื่อเวียนแจ้งข้อสั่งการกลางที่ประชุมครม.จะไม่ต่อยุใครใดๆทั้งสิ้นสกัดเลยอ่ะโอเคชัดเจนไปเลยจะได้ไม่ต้องลือจะได้ไม่ต้องอ้างจะได้ไม่ต้องอะไรต่อมีอะไรสกัดสยบซึ่งแฟร์กับผบ.ต่อนะผบ.ต่อจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องผมไม่อาจตอบแทนได้และผมรู้ไม่จริงแต่โอเคด้วยการให้เครดิตกันสักนิดหนึ่งผมก็เข้าใจว่าผบ.ต่อแกคงไม่รู้เรื่องคนในเครือข่ายของแกเองก็คงโยนถึงถามทางไปทางทำเนียบต่ออายุราชการนายสักนิดหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนั้นต่ออายุราชการนายสักนิดหนึ่งได้ไหมยังมีเรื่องที่ทำค้างอยู่อีกเยอะยังมีเรื่องที่ทำค้างอยู่อีกเยอะอะไรประมาณนั้นแต่ในเมื่อปลิ้งกันออกมาอย่างนี้แล้วนะมันก็จบทีนี้ถามว่าความขัดแย้งระหว่าง2บิ๊กเนี่ยบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรมันก็มาจากเรื่องตำแหน่งผบ.ตร.นั่นแหละก็ในเมื่อกลุ่มของผบ.ต.ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้สิ้นเดือนกันยาปีนี้ก็จะต้องไปเขาก็ว่ากันว่าจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงเขาว่ากันว่าผบ.ต.ก็เริ่มปรับยุทธศาสตร์หันมาวางทายาทคนอื่นหันมาวางทายาทพยายามที่จะเอาใครบางคนขึ้นมาขัดตราทัพค่ะเพื่อรอให้สำราญนวลมาโตทันแล้วก็จะเอาสำราญนวลมาขึ้นมาเป็นผบ.ต.ร.คนถัดไปจากผบ.ขัดตาทัพชัดเจนนะชัดเจนนะคนนั้นจะเป็นบิ๊กตายคนนั้นจะเป็นใครก็เรื่องไม่รู้ล่ะแต่ขัดตาทัพก่อนอ่ะสมมุติแต่ว่ามันก็ต้องเป็นคนที่ผบ.ต.เขาพูดกันจริงไม่จริงเราไม่รู้ก็ต้องเป็นคนที่ผบ.ต.สั่งได้นะโอเคอ่ะพูดกันได้นะอย่าใช้คุยภาษาเดียวกันอย่าใช้สั่งพูดกันได้แล้วกันโอเคก็ให้โอกาสได้เป็นปี2ปีเพื่อใช้จังหวะเพื่อใช้เวลาเพื่อที่จะบ่มให้สำราญนวลมามันสุกงอมมันได้ที่พร้อมที่จะขึ้นผบ.ถูกไหมถึงจังหวะไงถึงคิวไม่เพียงแค่วางทายาทอย่างเดียวยังขยายเครือข่ายเข้าไปยึดกลุ่มในหลายๆกองบัญชาการในที่นี้เป็นที่รู้กันนะโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพักใหญ่ๆแล้วล่ะที่แม้กระทั่งระดับผบ.ตร.ก็เข้าไปยุ่งไม่ได้ มันเป็นเขตต้องห้ามระดับผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยสอบสวนกลางกึ่งๆรัฐอิสระถูกไหมโอเคไปแล้วหนึ่งนะสองในเวลาต่อมาขยายเครือข่ายเข้าไปยึดกลุ่มในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นี่แหละอันนี้แหละยุคนี้นะตำรวจไซเบอร์เป็นกรมประชาการเกรด A บวกบวกบวกไม่ใช่ A ธรรมดานะและไม่ใช่บวกตัวเดียวนะมันบวก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 นะตำรวจไซเบอร์มันจะคู่กับเว็บพันนันไงชัดเจนไหมเฉพาะเว็บพันนันอย่างเดียวก็แหมเอื้อมมือไปคว้าอากาศมันก็ติดมือมาแล้วแค่เอื้อมมือก็ติดแล้วเออแล้วเยอะด้วยเพราะเขาเสกเงินกันกลางอากาศได้เยอะแยะเนี่ยเว็บอนันต์น่ะถัดจากกรมประชาการตำรวจไซเบอร์ล่าสุดนั้นก็พยายามที่จะขยายเครือข่ายเข้าไปในตำรวจนครบาลนครบาลเริ่มส่งคนเข้าไปเป็นผู้การ191เริ่มส่งคนเข้าไปสอดในตำแหน่งรองผู้จัดการตำรวจนครบาลชัดเจนปะเริ่มเห็นโอเคไม่แค่นั้นครับ
ล่าสุดของล่าสุดยังพยายามจะขยายเครือข่ายเข้าไปในกรมการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะขยายเครือข่ายเข้าไปในสตม.นี่ก็สำคัญนะสำคัญที่บอกให้เลยสำคัญที่สำคัญสอบสวนกลางตำรวจไซเบอร์ตำรวจบชน.ตำรวจสตม.ก็หมดแล้วมั้งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็หมดแล้วมั้งว่าถ้าจริงก่อนหน้านี้ก็เป็นที่รู้กันนะว่าตำรวจภูธรภาค5ภาค5คุมภาคตะวันตกใช่ไหมใช่ปะเอ๊ะหรือภาค6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 คุมภาคตะวันตกภาคเหนือตอนล่างอ่ะใช่ภาค6คุมจังหวัดตากภาค6ภาค6คุมแม่สอดแน่ๆภาค6มันมีกรณีภาค6คุมแม่สอดจำได้ไหมก่อนหน้านี้ภูธรภาค6เนี่ยก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเกิดการวางทายาทขยายเครือข่ายบิ๊กโจ๊กก็มีความรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมผมเอาโสอันดับหนึ่งผมควรจะได้ขึ้นมันจึงเป็นจุดปะทุปะทะกันระหว่างพบต.กับบิ๊กโจ๊กแต่พูดกันตรงนี้แฟร์ๆผมไม่รู้นะบิ๊กโจ๊กฝันถึงตำแหน่งพบตร.จริงหรือไม่และผมไม่การันตีไอ้สิ่งที่เขาพูดกันในวงการตำรวจเรื่องปบต.วางทายาทขยายเครือข่ายจะจริงหรือไม่จริงทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องการวิเคราะห์รวมไปถึงเตะตัดขาโจ๊กนั่นแหละเขาก็มองไปขนาดนั้นทีนี้เมื่อเกิดการปะทะกันอย่างนี้มันก็เกิดการหยิบฉวยเอาเรื่องเว็บพนันมาเป็นประเด็นในการเตะตัดขาด้วยความเคารพนะสิ่งที่ถ้าผมจะรู้สึกสะดุดมากที่สุดในฐานะที่ติดตามข่าวตำรวจมานานผมมีความรู้สึกว่าเว็บพนันมันเป็นเสี้ยนที่มันตำเท้าของวงการตำรวจแค่เสี้ยนเหรอเดินทีไรมันก็เจ็บเดินทีไรมันก็ปวดมันก็เจ็บเจ็บปวดปวดตำไม่บ่งออกสักทีนึงตำรวจบางครั้งมีความสุขกับความเจ็บและความปวดเว็บพนันมันเหมือนเสี้ยนที่มันฝังอยู่ในอยู่ใต้เท้าเดินเจ็บเดินปวดแต่ก็ไม่เอามันออกแต่ตำรวจก็แฮปปี้ที่จะเจ็บที่จะปวดผมก็ประหลาดชอบความเจ็บปวดชอบชอบเจ็บปวดเพราะมันคุ้มไงโอ้เหรอพูดเองนะไม่รู้เขาบอกไงเขาทนได้ถ้าจะบ่งเสี้ยนถ้าจะปราบปรามตำรวจกับเรื่องเว็บพนันแฮปปี้เสริมส่งยินดีที่จะทำข่าวให้ทุกวันแต่ถ้าหยิบฉวยเอาเรื่องเว็บพนันมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองกันในองค์กรตำรวจผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมต้องรู้ทันถูกไหมถูกสังคมต้องรู้ทันต้องรู้เท่าทันแต่คราวนี้เมื่อหยิบฉวยเอาเรื่องเว็บพนันมาห้ามหันกันถูกไหมผมบอกแล้วไงในสังคมตำรวจมันมีขั้วที่3ขั้วที่4ที่จ้องอยู่ตัดกันใช่ไหมเยี่ยมครั้งแรกให้น่วมเอาให้น่วมครั้งแรกคล้ายกับว่าไอ้ขั้วที่3ขั้วที่4ก็ทอดตัวเป็นมือเป็นไม้ให้กับขั้วของพวกของพบต.ในการปิดเกมปิดเกมบิ๊กโจ๊กแต่คราวนี้ปิดไปปิดมาไอ้ขั้วที่3ขั้วที่4มันก็หันกลับมาปิดเกมพบต.ด้วยเพราะไอ้ขั้วที่3ขั้วที่4มีแฟ้มอยู่ในมือครบแฟ้มเนี่ยมันของทุกคนอะอยู่ที่จะเปิดลิ้นชักเมื่อไหร่อยู่ที่จะหยิบแฟ้มไหนมาเล่นจังหวะไหนเมื่อไหร่จะหยิบแฟ้มของใครมาเล่นตอนไหนถูกไหมไปเป็นประมาณนะเขาว่ากันว่าโค้งสุดท้ายของพบต.แทบกลุ่มสภาพอะไรไม่ได้ในสำนักงานตำรวจก่อนถูกสั่งพักราชการไม่ใช่ก่อนถูกสั่งให้ไปช่วยราชการประจำสำนักที่ทำเนียบว่ากันว่าก็แทบที่จะพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องหลายทีเขาไม่ฟังขั้วที่3ขั้วที่4ครั้งแรกก็เขาฉลาดไงก็จุลกถินก็ช่วยกันปิดเกมบิ๊กโจ๊กเขาฉลาดไงเขายืมมือบิ๊กต่อไงเพราะตัวเองสู้พลังไม่พอไปมาก็ถือโอกาส
พิษเค็มพิษต่อไปไปอีกกลุ่มพอยืมมือเขาจัดการเสร็จก็มาจัดการต่อเองมันก็เหลือขั้วที่สามไงมันตะลุมบอลนะมันตะลุมบอลอย่าคิดนะว่าขั้วที่สามไม่มีแผลเรื่องเว็บพนันพอกันมีหมดอย่างเสมอเหมือนผมมีความรู้สึกว่าเพราะหยิบเอาเรื่องเว็บพนันมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างกันในทางการเมืองผมจึงยิ่งมีความรู้สึกอยากที่จะหยิบฉวยเอาเรื่องเว็บพนันมาแฉทุกวันใครกลุ่มไหนโอ้นี่เล่นได้ทุกหน่วยเลยนะเล่นครบได้เลยนะเล่นได้ทุกวันแหละเล่นได้ทุกวันแหละเล่นได้ทุกวันแหละเล่นได้ทุกวันสิโรจน์ขามไพบูลย้ำผมไม่กระจอกอย่างนั้นไม่เคยเสนอหน้าไปขอลงพักไหนใครที่พูดอย่างนั้นโคตรมั่วเลยเอาฟังสิโรจน์ขามไพบูลพูดประเด็นนี้2นาทีพูดไปปล่อยเขาผมไปขอพักนู่นทางนี้ลงสอสอโคตรมั่วเลยคือมีแต่คนชวนไม่แต่ไม่เคยเสนอหน้าไปไม่มีไม่มีคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องเสนอหน้าคือจะอยู่กับผมดีคือครอบครัวผมนี่เป็นครอบครัวการเมืองตั้งแต่ผมจริงจะว่าพี่ผมเป็นเลขานายกตั้งแต่ผมอายุ20กว่าๆแล้วพอผมอายุ30กว่าพี่ผมเป็นเลขาเมืองตีต่างประเทศคือคุณสุรินทร์ตอนผม20กว่าพอผม30พี่ผมเป็นเลขาคุณชวนเออนั้นถ้าเกิดผมเป็นคนฝักใฝ่การเมืองผมมีช่องเข้าตั้งแต่ผม20 30แล้วลืมไปเลยนะเนี่ยว่าพี่ชายอาจารย์ก็ใช่ดีครับการเมืองแล้วคือไม่จะเอาพูดง่ายว่าผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขอพักการเมืองไหนเข้าแม้แต่น้อยนิดคือผมว่าคนที่พูดเนี่ยอาจจะพูดมาจากในมุมของตัวเองว่าการไปอยู่พักแล้วการที่ไปขอเข้าพักนี่มันเป็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ครอบครัวผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครอบครัวผมเนี่ยมันอยู่ในวงการการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาจากโลกที่คิดว่าการได้เข้าพักการเมืองเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดของชีวิตมนุษย์มันเมื่อผมไม่คิดอย่างนั้นผมไม่มีความจำเป็นต้องไปขอใครแต่ถามว่ามีคนชวนไหมมีแต่ว่ามีทุกครั้งแบบเดินเข้าไปพี่ครับอยากลงครับไม่เคยมีไม่เคยมีผมไม่กระจอกขนาดนั้นด้วยผมไม่กระจอกขนาดนั้นนะ62ก็มีชวน3พรรค66ก็มีชวน3พรรคโอ้ที่เนื้อหอมนะเนี่ยเนื้อหอมดีแล้วพรรคใหญ่ไม่ใช่พวกพรรคประเภทแบบส่งคนแล้วได้คนเดียวไม่ใช่คือบางคนชอบมองว่าแบบเฮ้ยมีคนมาชวนฉัน5พรรค6พรรคแต่ไอ้พวกนั้นคือแบบประเภทพรรคแบบพรรคโนเนมอ่ะแต่ผมพรรคแบบชื่อซีซาร์ดเนี่ยพรรคใหญ่อ่ะครับพรรคใหญ่ระดับ1 2 3อ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันเนี่ยหอมนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับอย่าดูถูกเอ้าแขกคำพกาว่ายังไงสิโรจน์ขามไพบูลย์เขาบอกมาแล้วเขาไม่กระจอกอย่างนั้นล่าสุดหลังจากที่แขกคำพกาออกมาสบประมาทสิโรจน์ขามไพบูลย์แล้วล่าสุดเปิดศึกเพิ่มเติมกับบก.รายจุดเพียงแต่บก.รายจุดเขียนว่าเมื่อก่อนแต่ละปีผมน่าจะดูคลิปของวอยไม่ต่ำกว่าพันคลิปดูทุกวันและวันละหลายคลิปเป็นช่องหลักในการติดตามข่าวสารและมุมมองวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆจากแค่ตรงนี้แค่คำพกาก็ตอบโต้ทันทีแต่รายละเอียดที่บก.รายจุดได้เขียนนั้นบอกว่าผมได้รับอิทธิพลทางความคิดจากผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญที่มาร่วมในรายการผมเคยได้รับเกียรติให้ไปร่วมรายการบ้างเป็นช่องที่ก้าวหน้ามีบทบาทอย่างมากในการปลุกความคิดของคนในสังคมการตั้งคำถามต่อสถานการณ์การชมรายการของ Voice TV ในเวลานี้มีความหมายเท่ากับการด้อยค่ากดทับลงไปอีกหรือเป็นการตั้งคำถามในแบบที่ Voice TV เคยทำคือการใช้เสรีภาพทางความคิดตั้งคำถามเข้าไปตรงๆต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อค้นหารากของปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเนชั่นคือผู้จัดการ Blue Sky Top News ที่มีจุดรุ่งเรืองแล้วถดถอยเพียงแต่ Voice TV จะมองมูลเหตุเหล่านี้มีเพียงปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากปัจจัยภายในขององค์กรเองขีดเส้นระดับความพึงพอใจไว้จุดใดทุกวันนี้ผมจะกดจับสไครต์อยู่เช่นเดิมไม่แน่ใจว่าความคิดอ่านผมเปลี่ยนไปหรือว่ารายการที่นำเสนอของช่องเปลี่ยนไปทำให้ผมเปิดดูเพียงบางคลิปเท่านั้นและที่บ่อยที่สุดน่าจะเป็นของคุณปื้มเพราะเห็นว่าแกคงเส้นคงวาแบบนี้มาโดยตลอดเสียดายที่แขกคำปากาไม่โต้ประเด็นนี้
เลือกประชดประชันและฟัดกลับด้วยการพูดถึงการบริจาคแทนที่หนักกว่านั้นดูแล้วกลายเป็นว่าจากการที่บอกว่าคนดูน้อยมากไม่มีคนดูแล้วนี่ดูกันเอง 2-3 คนเกณฑ์ทั้งคนบริษัทมาดูก็ได้แค่นี้แหละน่าสงสารมากแต่ไม่เปิดรับบริจาคนี่คือเนื้อหาหลักที่สมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดต้องนำไปเขียนตอบโต้แต่สิ่งที่แขกคำปากามีปฏิกิริยามีแค่2บรรทัดสั้นๆคอวอยอวอแวลำคาญนี่แสดงถึงวุฒิภาวะของคนที่เป็นโคศกออกรายการทีวีแล้วแบบนี้ปัญญาของสังคมจะเป็นอย่างไรในเมื่อสื่อมวลชนทำได้เพียงแค่ให้คำหยาบคายแบบนี้ทุเรศจริงๆจังไรไม่อยากจะพูดถึงคนแบบนี้เรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเรานี่วันที่23เมษายนจากเมื่อวานนี้เริ่มเป็นการนับถอยหลังอีก1เดือนก็จะครบรอบ10ปีของการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ซึ่งก็เป็นวันครบรอบ10ปีของการทำงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันและวันนี้ที่ศาลแขวงสุรินทร์มีการนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3คดีที่นิรันดร์และวิษณุพร2นักกิจกรรมถูกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินจากกิจกรรมคาร์ม็อบสุรินทร์เมื่อวันที่15สิงหาก่อนหน้านี้ปีที่แล้วศาลชั้นต้นพิพากษาปรับทั้ง2คนละ 30,000 บาทการนำสืบของจำเลยที่2เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงเหลือปรับ 20,000 บาทและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงแม้เพื่อนๆของเราในเรือนจำยังคงถูกคุมขังแต่จากเทศกาลก็มีเหตุทำให้พวกเขาได้รับการบันเทิงมากกว่าช่วงเวลาปกตินับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายประจำปีทีเดียวในระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนทนายของศูนย์สิทธิมนุษยชนเข้าเยี่ยม5ผู้ต้องขังคดี112ได้แก่เวหาแสนชนชนะศึกก้องอุกิจอาลีปีรภาพวงสมานที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและกัลยาและอุดมที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแต่งานสงกรานต์ในเรือนจำก็พอจะทำให้ทุกๆคนที่ถูกคุมขังรู้สึกดีขึ้นบ้างเวหาก้องอาลีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศเหนื่อยในเรือนจำช่วงสงกรานต์สนุกสนานอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่เรือนจำนราธิวาสมีการจัดงานสงกรานต์เช่นกันแต่สิ่งที่อุดมและกัลยารอคอยคือการเปิดให้เยี่ยมใกล้ชิดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมทั้งสองหวังได้แต่ว่าจะได้เจอครอบครัวของพวกเขาในวันดังกล่าวสำหรับเวหาแสงชนชนะศึกอากาศที่ร้อนมากในช่วงนี้เวหาบอกว่าที่แดน3ที่เขาถูกขังอยู่ไม่ได้ถูกจำกัดการอาบน้ำทั้งเรื่องปริมาณและเวลาในการอาบแต่ปัญหาของแดน3คือน้ำไหลช้าจึงไม่สามารถใช้น้ำได้เยอะส่วนน้ำที่ใช้กินต้องเป็นน้ำจากก๊อกซึ่งเวหาบอกว่าดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าน้ำที่ผ่านก๊อกมานั้นผ่านอะไรมาบ้างแต่ตัวเขาเองไม่ได้กินน้ำจากก๊อกและสำหรับก้องอุกฤษและอารีฟวีรภาพนั้นก้องบอกว่าที่แดน6สงกรานต์ปีนี้สนุกมากมีการร้องกิจกรรมคาราโอเกะเปิดเพลงเต้นกันมีการเอาแฟบมาโรยที่พื้นเพื่อเล่นสไลด์กันด้วยส่วนอารีฟบอกว่าสงกรานต์ปีนี้สนุกมากเช่นกันเพราะมีการเปิดเพลงเต้นถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขอยู่เหมือนกันในขณะที่
ทนายได้พบกับอุดมที่เรือนจำนราธิวาสพูดคุยกันเรื่องจัดงานสงกรานต์ในเรือนจำมีการพูดคุยกันเรื่องโครงการเยี่ยมใกล้ชิดของผู้ต้องขังซึ่งอุดมได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าแฟนจะสามารถมาเยี่ยมได้หรือไม่เนื่องจากต้องเดินทางมาประมาณ1,000 กว่ากิโลเมตรและต้องเดินทางคนเดียวเกรงว่าจะไม่สะดวกอุดมรู้สึกกังวลอย่างมากกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับแฟนของเขาในขณะที่กัลยาต้องไปโรงพยาบาลนราธิวาสก่อนออกไปหาหมอพยาบาลเจาะเลือดและไปฟังผลเลือดที่โรงพยาบาลพร้อมกับทำอุลตราซาวด์เส้นหลอดเลือดที่ขาหลังกระบวนการตรวจทั้งหมดเธอต้องกลับมาที่เรือนจำและถูกกักตัวอีก5 วันเธอยังคงหวังว่าจะได้รอคอยเยี่ยมญาติที่มาเยี่ยมอย่างใกล้ชิดในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ความเห็นเพื่อนของเราจากเพจนี้เขียนออกมาว่าEV คือนวัตกรรมอนาคตแน่นอนอย่างน้อยๆก็ช่วง 20-30 ปีนับจากนี้นี่ยังไม่รวมส่วนตัวผมมองหลายสาเหตุอีลอนมัสก์เพิ่งอนุญาตให้บริษัทค่ายรถต่างๆเข้าถึงแหล่งความรู้แบตเตอรี่ของตนเองแบบฟรีเพื่อที่ค่ายรถอื่นๆจะได้มีเทคโนโลยีตามทันเทสลาเช่นค่ายญี่ปุ่นคงต้องรออีกสักพักให้ทุกค่ายมีรถยนต์ไฟฟ้า 100%มีโมเดลรถไฟฟ้าจำหน่ายซะก่อนตลาดถึงจะวิ่งแรงอีกอย่างรัฐบาลแต่ละประเทศยังไม่ยอมบอกหมดคือบางประเทศไฟฟ้าไม่ได้มีเพียงพอต่อการชาร์จแบตพร้อมกันในช่วงเวลาพีคการจะผลักดันให้คนใช้รถไฟฟ้า 100% แบบพร้อมกันทั้งโลกอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าในบางช่วงเวลาสู้ปล่อยให้ค่อยๆปรับตัวดีกว่าแถมค่ายรถยนต์อื่นๆจะได้มีเวลาปรับตัวทันเจ้าใหญ่อย่างเทสลาโดยการขายรถไฮบริดไปก่อนเอากำไรมาทำรถไฟฟ้าแบบเต็มตัวบวกกับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ก็มีกำลังผลิตแบตเตอรี่ที่ดีกว่าเดิมวงเล็บในอนาคตแถมเทสลาเองจะได้มีเวลาผลิตรถที่ค้างออเดอร์อยู่แล้วให้ทันและมีเวลาหาที่ตั้งโรงงานใหม่ๆในโลกได้ทันอีกด้วยแต่แน่ๆคือรถไฟฟ้าคืออนาคตแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ได้ขัดแย้งนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นเท่านั้นเองและอีกท่านหนึ่งที่โพสต์ให้กำลังใจปู่แอดก็ต้องขอขอบคุณว่าสำหรับกระผมแล้วในช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นช่วงที่ชื่นชอบที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปู่แอดสรุปเรื่องราวข่าวต่างๆในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ขยายความให้กระจ่างแล้วพูดให้ลูกๆหลานๆเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องรักในความยุติธรรมคนเท่าเทียมกันได้รับฟังแบบกระจ่างผู้แบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมฟังแล้วรู้ปั๊บทันทีไม่ต้องคิดและตีความหูตาสว่างเพราะปู่แอดพูดความจริงคนอื่นหรือนักข่าวท่านอื่นไม่กล้าพูดเพราะกลัวช้างกลางห้องไอจังไรมันยัดข้อหาเหมือนที่ปู่แอดเล่าให้ฟังว่าคนบีบแต่ถูกขังลืมแต่คนแหกด่านแถมเมาโทษที่ได้รับก็แตกต่างกันวงเล็บมันได้รับประกันเพราะเป็นลูกสอสอมันยุติธรรมตรงไหน SUS ที่อ่านว่าสัตว์ปรขอคารวะด้วยหัวใจครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนแก่กระชุ่มกระชวยแล้วอยากจะทำหน้าที่นี้ไปนานๆนะครับขอขอบคุณและหัวใจคารวะมณที่นี้ด้วยจิตคารวะปู่แอดจอนอต่อฟันนี่เขียนมาแล้วเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 46พันท้ายนรถาตอนที่34ประธานนอเดียวเพื่อความเป็นกลางก็ผมขอลาออกจากประธานไปเป็นราคาขาพักความหวังใครท่านอ๋องอ้าวท่านนอเดียวท่านแย่งประธานแทบเป็นแทบตายจากพรรคผมแล้วลาออกเนี่ยนะประธานนอเดียวเพื่อความสง่างามความเป็นกลางกระผมทำให้สภาแห่งนี้แปดเปื้อนไม่ได้ประชาชนจะว่าได้ท่านอ๋องแล้วที่รวมหัวกันแย่งประธานมาตัดสิทธิ์โหวตซ้ำนายกที่ชนะเลือกตั้งอันนี้คือไม่แปดเปื้อนเหรอประธานนอเดียวนั่งลงคุณจะนั่งหรือไม่นั่งถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะ
ท่านอ๋องประชาชนเขาดูออกนานแล้วว่าใครโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้อำนาจท่านไม่ต้องมาสั่งให้ผมนั่งลงประธานนอเดียวทำไมคุณไม่นั่งลงฮะผมกดปิดไมค์ปิดปากคุณได้นะท่านอ๋องประชาชนสั่งให้ผมยืนหยัดในอุดมการณ์ผมนั่งทับหัวประชาชนแบบที่ท่านทำไม่ได้หรอกประธานนอเดียวก้าวร้าวพวกก้าวร้าวเป็นแบบนี้ถึงไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบท่านอ๋องเชิญท่านคบกันกับนักการเมืองครึ่งบกครึ่งน้ำไปเถอะประชาชนเห็นท่าแท้กันหมดแล้วหมองูกรีด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 ฮัลโหลท่านนอเดียวว่ายังไงลาออกสำเร็จไหมประธานเทวาจะให้ผมไปเป็นประธานแทนแหมไอ้งูรถเลี้ยวเกี้ยวขอเดี๋ยวก็บอกว่าชักเข้าชักออกละมึงอ่ะนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วประธานนอเดียวรีบมาเลยกระผมไม่ไหวกับไอ้พวกคนรุ่นใหม่มันรู้ทันหมดแล้วตามเกมทันกันหมดอาแม่บ้านสภาเอ๊ะใครกันนั่นน่ะที่สั่งให้ประธานสภาลาออกในช่วงปรับครม.พอดีซะด้วยรปภ.บอกว่าอย่ามัวสงสัยเลยป้าไปเตรียมของว่างกันเถอะท่านพันท้ายมาแล้วนู่นไงพันท้ายเชิญครับคุณหนูสภาเป็นของพวกเราหมดแล้วอำนาจกลับมาอยู่ในมือเราแล้วคุณหนูอ๋องแอ๋งแมวน้ำบอกว่าท่านพ่อคงดีใจที่ได้กลับมาเป็นเจ้าของประชาชนอีกครั้งหนึ่งทำงานดีมากพันท้ายพันท้ายนรถาก็หนักอยู่ขอรับเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเทหมดหน้าตักแล้วอ๋องแอ๋งบอกต่อว่าก็ใช้เวลาที่เหลือซื้อใจประชาชนกู้เงินมาแจกแบบลุงทำกันไปนี่ประเทศไม่ใช่นี่เราอีนางคำปองโผล่มาว้าย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 คุณหนูวันนี้ลงพื้นที่เองเลยเหรอเจ้าคะพวกเราพวกเดียวกันปลื้มใจปลื้มใจอประวินผ่านมาอ้าวอีคำปองเธอไม่เอารัฐประหารแต่พอเธอข้ามขั้วเธอไปร่วมมือกับคนอำนาจเลยเหรอฮะไหมลูกไพ่โผล่มาพอดีแม้อาจารย์อย่าพูดแบบนั้นเขาเรียกว่าร่วมกันบูรณาการกับคนที่ปล้นอำนาจตัวเองนะคะไม่อายฟ้าอายดินกันเลยนะพวกมึงทั้งไอ้นอเดียวทั้งไอ้หมองูทั้งอีหนูอ๋องแอ๋งฮะอ้าวจบแล้วเขียนมาใหม่นะฟันนี่สนุกดีฮ่า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 และนี่ก็คือปูแอดขอบ่นประจำสัปดาห์ตอนใหม่เริ่มวันที่22ถึง28เมษายนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปูแอดขอบ่นเป็นการขอบ่นประจำวันที่22เมษายนถึงวันที่28เมษายนเผลอแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างปู่แอดจะขอเล่าเรื่องราวเหมือนสรุปให้ฟังว่าที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นทั้งรอบโลกทั้งข้างบ้านเราและในประเทศไทยแล้วมันเกี่ยวข้องกับอนาคตคนไทยอย่างไรวันนี้จะลองเล่าให้ฟังบ่นให้ฟังก็แล้วกันนะครับใครที่คิดว่าฟังแล้วเป็นเรื่องราวคนแก่คนหนึ่งนั่งบนไม่อยากฟังก็กดข้ามไปเลยนะครับต้องขออภัยที่เสียเวลาแต่สำหรับเพื่อนๆลูกๆหลานๆที่อยากฟัง
คนแก่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่ากันสู่กันฟังก็ฟังกันแล้วกันว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องที่ทำให้หลายคนวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางทำให้หุ้นทั่วโลกตกกันไปทีเดียวราคาทองคำพุ่งกระฉูดนั่นคือสถานการณ์ที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลซึ่งก็เป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านในซีเรียเรื่องนี้บ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในแง่ของนักการทหารที่จับตาดูอิสราเอลเป็นการเปิดเกมเรียกว่ากระชากหน้ากากอิหร่านตั้งแต่การโจมตีผู้นำหน่วยครุสเป็นหน่วยรบพิเศษโดยการโจมตีที่สถานกรุงกงสุลการสอดแนมของอิหร่านโดยใช้โดรนติดตามตั้งแต่ออกจากบ้านพักจนกระทั่งเข้าไปถึงที่สถานกงสุลคำถามก็คือทำไมไม่โจมตีตั้งแต่อยู่ในบ้านพักหรือระหว่างทางไปโจมตีที่สถานกงสุลซึ่งถือว่าเป็นดินแดนของอิหร่านเหตุผลก็คือต้องการให้อิหร่านเปิดหน้าออกมาเพราะภาพลักษณ์ที่อิหร่านต้องการแสดงให้ชาวโลกเห็นคือเป็นผู้รักสงบแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนโกมก่อการร้ายต่างเรียกว่าเป็นการกระชากหน้ากากอิหร่านออกมาให้เห็นอย่างร่อนจ้อนเมื่ออิหร่านเปิดหน้าออกมาถล่มอิสราเอลเรียกว่าสารพัดอาวุธก็ว่าได้ใช้จรวดใช้โดรนหลายร้อยลำเข้าถล่มอิสราเอลในวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงแต่ปรากฏว่า 99% อิสราเอลสามารถป้องกันได้และแน่นอนว่าอิสราเอลก็ตอบโต้กับในเมื่อมีความชอบธรรมที่จะชาญใช้การโจมตีทางยุทธวิธีเป็นการอย่างน้อยที่สุดคือการตรวจสอบว่าระบบป้องกันของภัยทางอากาศของอิหร่านมีจุดรั่วมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างก็มีการโจมตีตอบโต้ซึ่งแน่นอนว่าท่าทีของอิหร่านไม่มีใครรู้ว่าหลังจากถูกโจมตีไปแล้วจะตอบโต้รุนแรงหรือไม่และเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดชนวนของสงครามใหญ่ซึ่งอาจจะลุกลามบานปลายเป็นสงครามโลกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าหลังการโจมตีไม่กี่ชั่วโมงอิหร่านมาแถลงการว่าจะไม่มีการยกระดับการตอบโต้ใดๆถือว่าได้ออกตอบโต้กันจบสิ้นแล้วทำให้กระแสทุกอย่างเย็นลงนี่เป็นสถานการณ์แรกที่โลกหวั่นไหวกันทีเดียวแต่มันหวั่นไหวไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เข้าสู่ความสงบก็ต้องจับตาดูว่าวันจันทร์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกจะเป็นอย่างไรประเด็นที่สองที่อยากให้จับตาดูเป็นสงครามการค้านั่นคือสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายเตรียมแบน TikTok หาก TikTok ยังไม่กระจายหุ้นออกมาเรียกว่าหาก TikTok ยังเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมโอกาสที่จะถูกแบนไม่ให้มีการใช้ TikTok บริการในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาก็จะเกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากนี้นี่เป็นการเล่นสงครามการค้าที่เรียกว่ารุนแรงมากทีเดียวเพราะตอนนี้ TikTok ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้มีจำนวนนับร้อยๆล้านคนทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าอเมริกาเล่นไพ่แรงทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้จับตาดูคือเรื่องราวของผลกระทบของเทสลาที่ทำให้ราคาหุ้นตกลงจากจุดสูงสุดณขณะนั้นจนถึงขณะนี้หายไปกว่า 60% เรียกว่าทำให้หลายคนที่มองดูว่าเทสลาเป็นหุ้นแห่งอนาคตทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็ดีแต่หลังจากเจอพายุสงครามตัดราคารวมถึงการที่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งในแง่การผลิตทั้งในแง่ของเทคโนโลยีกับ
วันนี้ราคามูลค่าตลาดลงมาตกต่ำกว่า Exxon ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมในทศวรรษก่อนหน้านี้ในศตวรรษก่อนหน้านี้อันนี้ก็ทำให้เรียกว่าความร้อนแรงของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีลดลงหลายคนก็เลยต้องกลับมาถอนหายใจกันอีกครั้งว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงมีอนาคตแต่จะไม่ร้อนแรงหรือรวดเร็วจนเกินไปนักอีกสถานการณ์หนึ่งคือการที่กองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมินอองไลซึ่งนำทีมโดย KNU KNLA และกองกำลังของกองทัพประชาชนป้องกันตนเอง PDF สามารถยึดเมียวดีได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและมีการลบกันอย่างหนักในที่มั่นสุดท้ายที่มีทหารของ SACสภาบริหารแห่งรัฐหรือกองทัพตัสมาดอของมินออนไลน์ที่ถอยร่นมาอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มีการโจมตีหนัก2วันที่ผ่านมาติดต่อกันมีผู้คนหลายพันคนอพยพหนีตายข้ามมาประเทศไทยหลายคนก็มองว่ามันจะลุกลามบานปลายหรือไม่แต่วันนี้จุดแตกหักยังอยู่ที่ว่าการลบที่กอกาเรซึ่งเป็นภูเขาสูงเป็นจุดที่สามารถเรียกว่าหากผ่านกอกาเรมาได้ก็สามารถเข้าถึงเมียววดีตอนนี้การรบหนักที่กอกาเรยังมีการประทะกันอยู่แต่ห่างจากชายแดนไทยหลาย10กิโลเมตรก็เลยไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหากเมียววดีฝ่ายต่อต้านสามารถยึดได้อย่างมั่นคงก็เป็นสัญญาณถอยร่นหรือพ่ายแพ้ของมินอองไลแล้ววันนี้มินออนไลน์ก็มีการหวาดกลัวการรัฐประหารภายในโปรแกรมการเดินทางภายในของมินออนไลน์จะมีกองกำลังป้องกันของตนเองเท่านั้นเรียกว่าแม้กระทั่งกองทัพแห่งชาติก็ไม่สามารถรู้โปรแกรมว่ามินออนไลน์จะไปที่ไหนมีเฉพาะกองกำลังส่วนตัวที่ดูแลความปลอดภัยวันก่อนที่เป็นปัญหาที่มันดาเรที่มีการโจมตีโรงเรียนนายร้อยทั้งที่แผนในการเดินทางทุกอย่างเป็นความลับแต่ก็ถูกโจมตีจนถึงขั้นเรียกว่าวิ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์แทบไม่ทันข้อเท้าแพงเพราะฉะนั้นตอนนี้ 90% ของพื้นที่ทั้งประเทศเมียนมาอยู่ในการดูแลของฝ่ายต่อต้านหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์มินออนไลน์วันนี้เป็นการนับถอยหลังเป็นอย่างเดียวนั่นคือสถานการณ์ของเมียนมาในขณะที่เรื่องของเวียดนามการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมีการประหารชีวิตวงเล็บศาลตัดสินประหารชีวิตนักธุรกิจชื่อดังที่มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านทางด้านอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นประเด็นสำคัญว่าเวียดนามกำลังเอาจริงเอาจังเรื่องคอร์รัปชันทั้งที่ยังมีเรื่องของคอร์รัปชันสูงมากแต่ก็มีการเอาจริงเอาจังสิงคโปร์ใกล้บ้านเราอีกประเทศหนึ่งจะมีการเปลี่ยนผู้นำในวันที่15เดือนหน้าเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูเมื่อเอานักการเงินมือฉมังมาเป็นผู้นำคนใหม่วัย50ต้นๆในขณะที่ประเทศเรายังคงห่างเหินและห่างไกลเหลือเกินกลับมาดูหุ้นบ้านเราทำสถิติต่ำที่สุดในรอบ4ปีและต่ำกว่าวันที่เศรษฐาทวีสินเข้ามารับตำแหน่งจนถึงวันนี้ก็ต่ำลงไปอีก 10% เพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าทำจุดนิวโรอีกครั้งหนึ่งในขณะที่โพต่างๆตั้งแต่อีสานโพจนมาถึงนิด้าโพที่เพิ่งออกเมื่อวานนี้อีสานโพเป็นครั้งแรกที่พรรคก้าวไกลขึ้นนำพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนถึงการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่พรรคก้าวไกลคะแนนนำพรรคเพื่อไทยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาวงเล็บต้นเดือนอีสานโพยืนยันผลการทำโพตั้งแต่ช่วงต้นเดือนว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคก้าวไกลมีคะแนนนำเหนือพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานโพเดียวไม่พอมาล่าสุดนิด้าโพเพิ่งแถลงเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนว่า
ความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งอีทั้งประเทศไม่มีใครเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคำว่าไม่มีใครเชื่อในความเห็นของปู่แอดหมายถึงภาพลักษณ์ส่วนใหญ่คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะชนะรวมถึงวันนี้คำว่าเป็นพรรคแห่งการเปลี่ยนแปลงคนไทยส่วนใหญ่มีเพียงแค่ 15% ที่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่เกือบ 60% ไม่เชื่อซะแล้วเพราะฉะนั้นมนต์ขลังของทักษิณชินวัตรหมดไปแล้ววันนี้อัศวินขึ้นลูกที่3เมื่อมาเจอกับยุคดิจิตอลมันใช้ไม่ได้มันกลายเป็นของเก่าตกรุ่นเป็นยุคอนาล็อกไปซะแล้วโทรศัพท์รุ่นกระดูกหมูกระดูกหมาอันใหญ่ๆรุ่นอีริกสันสะพายกันเท่ๆสมัย30 40ปีที่แล้วมาเทียบกับสมาร์ทโฟนในวันนี้มันเป็นคนเราเลเวลกันไปแล้วทักษิณชินวัตรไม่สามารถขายได้อีกแล้วแม้กระทั่งเข็นเรื่องนโยบายเงินหมื่นออกมาแจกประชาชนเขาก็ยังไม่ซื้อแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งเปิดเงื่อนไขของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันก็กลายเป็นดิจิตอลเพื่อเจ้าสัวยิ่งไปบล็อกว่าต้องใช้เงินรอบที่2ถึงจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยิ่งทำให้ร้านค้าซึ่งไม่มีทุนรอนทุนถุงทุนถังสั่นหัวกันเป็นแถวสายหัวกันเป็นแถวแล้วจะรับเงินดิจิตอลแล้วจะเอาไปทำอะไรเหมือนกรณีบอกว่าขายผักบุ้งรับเงินเป็นดิจิตอลหรือขายหมูปิ้งรับเงินเป็นดิจิตอลแล้วจะต้องไปซื้อหมูหรือไปซื้อเม็ดพันผักบุ้งแล้วเขาจะทำอย่างไรในเมื่อเอาไปซื้อแต่เงินที่ต้องเป็นกำไรมันหายอยู่ที่ไหนหรือจะต้องไปขายของอีกรอบกลายเป็นต้องขายของ2รอบถึงจะได้ทุนและกำไรกลับคืนมาแทนเนี่ยทุกรอบจะมีทั้งทุนและกำไรนี่ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาแล้วข้อที่3ก็คือว่าไอการขายครั้งที่2แล้วถึงได้ดิจิตอลมาแต่ก็เป็นการรับครั้งแรกก็ต้องไปซื้อของมาอีกแล้วทุนแล้วกำไรลูกที่จะไปเรียนหนังสือแม้กระทั่งเจ้าหนี้รายวันที่จะต้องไปเสียเงินค่าจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้ถ้าเขาไม่รับเงินดิจิตอลจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นไปมาโครงการนี้มันจะเอื้อเฉพาะนายทุนรายใหญ่ซึ่งมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมหาศาลครอบคลุมทั่วประเทศแล้วสิ่งที่หลังจากกระแสเรื่องเงินดิจิตอลเพื่อเจ้าสัวออกมาโด่งดังคนเริ่มพูดถึงกันมากเจ๊เอสระบุรีออกมาฉีกหน้าก็กลายเป็นว่านางแบกอึ่งไข่ออกมาอารวาสฟาดงวงฟาดงานรอบตัวรอบทิศทางตรงนี้ไม่มีอะไรเจตนาเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจในสังคมจากโครงการดิจิตอลเพื่อเจ้าสัวให้มันเงียบหายไปจนวันนี้หลังจากดิจิตอลยังไม่รู้แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าการประชุมดิจิตอลชุดใหญ่เมื่อวันที่10เมษายนในที่ประชุมไม่ได้พูดชัดเจนเรื่องเงินธกส.อ้างอึ้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการพูดประเด็นนี้แต่การแถลงที่รัฐมนตรีช่วยคลังปลัดกระทรวงการคลังออกมาพูดเหมือนกับว่าการที่ประชุมสรุปจบแล้วแต่แล้วก็ต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความซึ่งแน่นอนว่ามันขัดกับมาตรา28นอกจากนั้นยังขัดเรื่องของมาตรา9กลายเป็นว่าไม่สามารถใช้เงินของธกส.ได้โครงการนี้ก็ยังลูกผีลูกคนกันต่อไปและก็มาสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องแต่ก็เกิดปรากฏการณ์สงครามทางวัฒนธรรมระหว่างการเมืองใหม่และการเมืองเก่าฝั่งการเมืองใหม่อย่างของพรรคก้าวไกลก็ลงไปเล่นน้ำกับชาวบ้านในหลากหลายพื้นที่เราเห็นภาพที่เรียกว่าตัวเปียกกันทั้งวันไม่ว่าจะเป็นชัยธวัฒน์ตุลาธนไหมสิริกัญญา
วิโรจน์ลักขณาอดิศรภริศวัชรศิลป์รวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนเหล่านี้ก็ลงไปลุยเปียกน้ำเล่นกับชาวบ้านเพราะเขาก็คือชาวบ้านเขาก็คือประชาชนแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือการเมืองเก่าแบบพรรคเพื่อไทยเจ๊แดงเปิดบ้านให้ไปรดน้ำดำหัวเรียกว่าเปิดโอกาสเปิดประตูบ้านพวกพ่อค้ารายใหญ่คณะบดีทั้งหลายก็ตบเท้าอยากจะมีคอนเน็กชันไปหาผู้มากบารมีคนใหม่อย่างทักษิณชินวัตรถ้าพูดง่ายๆคือไปรอแถวเพื่อจะไปกราบขอพรเช่นเดียวกับการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไปกราบทักษิณชินวัตรถ้าทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษหรือเศรษฐาทวีสินไม่ใช่มีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อ 1. ทักษิณชินวัตรมีสถานภาพเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษและเงื่อนไขที่2เศรษฐาทวีสินดันเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปกราบนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษเป็นราชการอะไรหรือเปล่าเป็นงานราชการแบบไหนราชการอะไรแล้วการใช้รถยนต์ของหลวงไปกระทำภารกิจนี้ทำได้หรือไม่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งกระทำไม่ได้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิเพราะทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษก็คือผู้กระทำความผิดแล้วอยู่ระหว่างการรับโทษเพียงแต่พักโทษให้ออกมาเพราะว่ามีการอาการเจ็บป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นความผิดซ้อนความผิดและขอยืนยันอีกครั้งว่าขอให้แยกแยะกรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกระทำของทักษิณชินวัตรจากระบอบคสช.ระบอบทหารออกจากการปฏิบัติของเศรษฐาทวีสินกับทักษิณชินวัตรมันคนละเรื่องกันการไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเรื่องหนึ่งแต่เมื่อยอมรับโทษยอมรับกฎยอมรับกติกายอมรับว่าตัวเองเป็นนักโทษก็คือนักโทษเมื่อเป็นนักโทษแล้วมีกฎหมายมีกติกาห้ามไปคบหากับนักโทษแล้วเศรษฐาทวีสินไปกระทำการฝ่าฝืนนี้เรื่องนี้ยังไงก็คือผิดเต็มประตูการที่บ้านเมืองจะเป็นนิติรัฐหากผิดกฎหมายข้อบังคับไม่ถูกต้องเราก็แก้กฎหมายแก้ข้อบังคับไม่ใช่ไปฝ่าฝืนไปกระทำมันคล้ายๆกับกรณีลูกชายรัฐมนตรีขับรถเมาสุรามีแอลกอฮอล์ในเลือด183ฝ่าด่านตำรวจกับกรณีของตะวันบีบแต่เพราะโดนกักอยู่ที่ด่านตำรวจคนหนึ่งไม่ได้ไปฝ่าด่านแต่บีบแต่อีกคนหนึ่งขับรถฝ่าด่านแล้วเจอแอลกอฮอล์ในเลือดถึง183คนที่แค่บีบแต่ศาลขังเข้ามาแล้ว 5-60 วันจนวันนี้ไม่รู้ว่าสุขภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรจะทนได้อีกเท่าไหร่ไม่ให้ประกันตัวอีกกรณีหนึ่งศาลสั่งปรับแค่ 6,000 บาทโทษจำรอลงอาญาไว้2ปี2กรณีนี้ถ้าเป็นนิติรัฐมันคงอธิบายไม่ได้เลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่2กรณีนี้เพราะประเทศไทยไม่ใช่นิติรัฐประเทศไทยไม่ได้ใช้กฎหมายในการปกครองมันถึงเกิดขึ้นได้แบบนี้เช่นเดียวกับกรณีเศรษฐาทวีสินไปกราบนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตร
บางคนบอกว่าเราก็อยู่กันแบบไทยๆอยู่กันแบบย้อนๆก็เพราะเราอยู่แบบไทยๆแบบย้อนๆมันก็ทำให้เกิดปัญหาไม่รู้จักจบจนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถแยกแยะกรณีต่างๆได้แม้กระทั่งวันนี้เรื่องของสว.การเลือกตั้งสว.ซึ่งจะมีการซื้อเสียงอย่างโจ๋งครึ่มบรรดานักการเมืองที่ต้องการมือของสว.เอาไว้เป็นเพื่อนเอาไว้เป็นกลุ่มก้อนของตนเองเอาไว้เอื้อต่อกฎกติกาที่จะเขียนขึ้นตัวอย่างง่ายๆอย่างพรบถนนที่พรรคก้าวไกลเสนอเพราะมีกฎกติกาที่ไม่ถูกต้องที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่านายกต้องเห็นชอบถึงจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาทั้งที่วันนี้ทุกคนรู้ว่าปัญหาเรื่องถนนการสร้างการซ่อมใช้งบประมาณปีหนึ่งร่วมๆหลายหมื่นล้านหรือค่อนข้างไปเรียก 7-8 หมื่นล้านเกือบแสนล้านเนี่ยเพราะความไม่ลงตัวของโครงสร้างระเบียบราชการแต่ก็ด้วยกฎรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้แบบสร้างปัญหาทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีโอกาสจะได้เข้าสภาไม่ต้องพูดถึงกฎหมายอื่นที่ถูกดองเข็มไว้อีกเยอะแยะแล้วการจะแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องทำให้สว.ยืนเคียงข้างประชาชนอย่างน้อย1ใน3เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญได้สว.ต้องลงมติเห็นชอบ1ใน3เพราะฉะนั้นประเทศนี้มันถูกผูกเอาไว้ด้วยเงื่อนที่เรียกว่าเงื่อนตายหลายเงื่อนเหลือเกินในขณะที่ดูการคอร์รัปชันสิงคโปร์ถึงขั้นประหารชีวิตถึงแม้จะมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่ประเทศไทยถึงวันนี้ข่าวผบ.ตร.ที่ถูกย้ายไปอยู่สำนักนายกน้องชายของราชเลขาสำนักพระราชวังมีบ้านเป็นร้อยๆล้านไม่ต้องอธิบายอะไรกับสังคมว่ามาจากไหนทั้งที่มีเส้นทางการเงินว่าร้านวัสดุก่อสร้างที่ขนวัสดุก่อสร้างไปสร้างบ้านให้ผบ.ตร.ที่เขาใหญ่รับเงินจากบัญชีม้าเว็บพนันจะอธิบายยังไงหรือไม่ต้องอธิบายเราอยู่กันได้ลูกน้องรองผบ.ตร.อย่างสุรเชษฐ์ลูกน้องไปขายทองซื้อทองภายในเดือน2เดือน300ล้านบาทเอาเงินมาจากไหนถึงแม้เป็นยศพันตำรวจเอกเรื่องราวแบบนี้สังคมไทยอยู่กันได้แล้วก็ปล่อยให้มันเงียบมีคนไปถามนายกรัฐมนตรีบอกว่าจบแล้วเรื่องนี้ตั้งกรรมการแล้วผัดกันเกาหลังแบบนี้ไงอยู่กันแบบนี้เพราะตัวนายกรัฐมนตรีปัญหาเรื่องเจริยธรรมเรื่องสะพานข้ามคลองก็ยังคาราคาซังอยู่เรื่องการปล่อยให้บริษัทข้ามชาติมาซื้อที่ดินฟอกเงินไปฟอกเงินมาก็ยังคาราคาซังอยู่การใช้ทรัพย์สินของหลวงไม่ต้องพูดถึงเรื่องจริยธรรมอื่นๆไม่ต้องพูดถึงนี่เราจะอยู่กันในสังคมแบบนี้แล้วจะมีอนาคตกันได้ยังไงแล้วประเทศนี้พอ GDP ไม่โตเราก็อ้างนู่นอ้างนี่กันสารพัดปัญหามันก็คือว่าเราไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองไม่ยอมที่จะปล่อยให้สังคมนี้มันก้าวไปข้างหน้าพอมีส.ส.น้ำดีมีนักการเมืองน้ำดีก็ไปบ่อนใส่เขาพิธาลิ้มเจริญรัชนะเลือกตั้งก็ไปเอาไอ้เรื่องของ ITV ว่าเป็นสื่อทั้งที่ใครๆก็รู้มันไม่มีสถานีนี้เป็น10ปีแล้วเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนโหวตนายกรอบที่2นี่การใช้กฎหมายรังแกกันเอามาบอนไตประชาธิปไตยถึงแม้ประชาชนจะมีความต้องการมากขนาดไหนแต่การใช้ทั้งปืนใช้ทั้งกฎหมายตุลาการพิวัตรเป็นการรัฐประหารโดยตุลาการประเทศนี้เดิมทีใช้รัฐประหารโดยใช้ปืนเอาไปจี้เถื่อนดิบแบบนั้นใช้ยุคหินต่อมาก็พัฒนาว่าประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายก็เขียนกฎหมายจากไม่ผิดให้มันเป็นผิดจ
จากไม่ได้เขียนก็เป็นการตีความวันนี้พรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายในสภาก็ไปตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองการเสนอกฎหมายในสภามันจะไปล้มล้างการปกครองได้ยังไงนี่เป็นการผิดเพี้ยนเพราะเราใช้คนกลุ่มน้อยขึ้นมาผูกขาดอำนาจแล้วก็เขียนกฎกติกาหลังการใช้ปืนจี้ทุกครั้งแล้วก็บอกว่าเราอยู่ด้วยกฎหมายเราอยู่ด้วยกฎหมายกฎของพวกมึงไม่ได้กฎหมายของพวกกูเพราะพวกกูไม่เคยยินยอมนี่แหละครับคือประเด็นแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพราะคนกลุ่มน้อยที่อยากจะปกครองคนอื่นคำว่าปกครองก็คือการที่ได้ประโยชน์จากระบอบนี้คำว่าได้ประโยชน์คือการใช้ทรัพย์สินของภาษีประชาชนเป็นไปได้ยังไงพิจารณางบประมาณประจำปี 30,000 ล้านกระดาษ8หน้าไม่มีรายละเอียดหน้าหนึ่งเฉลี่ย 4,500 ล้านไปซักไปถามมากก็บอกว่าพวกนี้ต้องการล้มล้างจะเสพสุขกันอยู่ครอบครัวเดียวแต่ปล่อยให้ประชาชนทั้งประเทศอยู่อย่างทาสอย่างไพร่ไปดูรอบๆก่อนรัตนโกสินทร์เวลาเขาไปแจกข้าวมีคนไปยืนกันเป็นร้อยๆไปขอข้าวกินทั้งคนไร้บ้านทั้งคนมีบ้านไอ้คนไร้บ้านก็พอว่าไอ้บางคนมีบ้านอยู่นนทบุรีอยู่รามอินทรานั่งรถมาสักอาทิตย์ละครั้งบอกว่ามากินให้เต็มอิ่มได้สักวันละครั้งอาทิตย์ละ1วันหรือ2วันเป็นคนมีบ้านแต่ไม่มีข้าวจะกินเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนสูงอายุมีรายได้เพราะมีแค่เบี้ยยังชีพเดือนละ600 700ต้องยอมอดแล้วอาทิตย์หนึ่งมาสัก2วันยอมนั่งรถเมย์มาเอาข้าวกล่องที่เขาแจกแต่ขนาดที่ครอบครัวมันเสพสุขใช้เงินหลายหมื่นล้านแล้วก็หน้าด้านบอกว่าอยู่ด้วยกฎหมายห้ามถามพอถามเรื่องขบวนเสด็จประชาชนเดือดร้อนหรือไม่ก็จับติดคุกเอาไปขังให้เป็นให้ตายกันไปข้างหนึ่งแค่เรื่องขบวนเสด็จแค่เรื่องความสะดวกสบายคนไม่กี่คนแต่ทำให้คนประชาชนเดือดร้อนหรือถึงขั้นตายคนจะไปโรงพยาบาลติดขบวนเสด็จตายไปมากมายแต่พูดไม่ได้นี่จะอยู่กันแบบนี้อยู่กับระบอบช้างกลางห้องช้างจังไรเนี่ยเพราะฉะนั้นด่านที่เรากำลังต้องเจอเรื่องสว.ถ้าประชาชนไม่ออกมาเสียสละสำหรับคนที่เสียสละได้เพราะการจะไปเลือกสว.ต้องเสียเงิน 2,500 เพื่อเลือกเป็นประเทศเดียวในโลกที่จะเลือกสมาชิกสภาที่ไปดูแลกฎหมายต้องเสียเงินเลือกแสดงว่าจนไม่มีสิทธิ์เลือกนี่ไงมันเขียนกีดกันคนจนไว้แล้วก็อ้างว่าเป็นการเลือกกันเองเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินคนที่มีฐานะพอช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเสียสละ1บ้าน1ผู้สมัครสว.ต้องออกไปเลือกสว.แล้วทำให้สภาชิกสภาวุฒิสภาเนี้ยเป็นตัวแทนประชาชนส่วนใหญ่จริงๆไม่ได้ถูกบล็อกถูกจัดตั้งมาเพราะวันนี้เดิมทีพวกสีเขียวทหารที่จิ้มมาทั้งหลายตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วจ้างคนสมัครสว.คนละ 1,500 ไอ้คนละ 15,000 ค่าสมัคร 2,500 แถมให้ 20,000 ก็มี 30,000 ก็มีไปรวมกันมา10คน20คนเป็นกลุ่มไปเอาเงินเขาจะคิดว่าจะใช้เงินไม่กี่10ล้านไม่กี่ร้อยล้านเขาซื้อประเทศนี้ได้ง่ายๆถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังนิ่งเฉยและยอมให้คนเหล่านี้เสงลี้ประเทศแบบนี้เราก็หมดอนาคตกันต่อไปยังไม่รู้อีกกี่สิบปีวันนี้อาจจะพูดด้วยน้ำเสียงที่มีอารมณ์แต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องขออภัยที่มันเกินเวลาไปอีกแล้วจะพยายามพูดให้อยู่25นาทีแต่มันก็เป็น30นาทีครึ่งชั่วโมงทุกทีสำหรับคลิปอาทิตย์นี้
ปู่แอนขอบ่นก็คงขอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับด้วยจิตคารวะปู่แอนจอนอต่อจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่ทำเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.